สนับสนุนโดยโลตัสรู้สึกดีๆทุกวันที่โลตัส ผู้ชมคะในเดือนธันวาคมนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงนะคะในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกได้อยู่ค่ะเรามาดูภาพรวมปริมาณฝน,นสําหรับประเทศไทยในเดือนธันวาคมกันนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะจะเห็นว่าปริมาณฝน,นบริเวณประเทศไทยตอนบนการกระจายตัวนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะถ้าดูจากแผนที่นะคะจะเห็นว่าพื้นที่สีเหลืองหมายถึงพื้นที่ที่มีฝนน้อยในขณะที่พื้นที่สีเขียวหมายถึงพื้นที่ที่มีฝนชุกค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นแทบจะเป็นสีเหลืองเกือ่ ัท้งหมดนั่นหมายความว่ามีฝนน้อยหรือแทบจะไม่มีฝนเลยนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่มีฝนชุกจะไปอยู่ทางภาคใต้ค่ะที่เห็นโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไล่ลงมาเลยนะคะปริมาณฝนสะสมในเดือนนี้อาจมากถึง400-600ม mm เมตรเลยทีเดียวค่ะโดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาไล่ลงมาจนถึงนราธิวาสเลยนะคะพื้นที่แถบนี้ยังต้องระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้อยู่ทีนี้มาดู เรื่องของอุณหภูมิในเดือนธันวาคมกันบ้างค่ะเดือนนี้อุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าดูจากแผนที่จะเห็นว่าพื้นที่สีฟ้าหมายถึงพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นยิ่งสีเข้มหมายถึงอุณหภูมิยิ่งต่ําค่ะส่วนมากก็จะเป็นทางพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในเดือนธันวาคมนะคะอยู่ที่ประมาณ16-18องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคกลางค่ะเป็นพื้นที่สีฟ้าเข้มๆนะคะอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในเดือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 8 20องศาค่ะภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพนะคะจะอยู่ที่ประมาณ21ถึง23องศาในขณะที่ภาคใต้นะคะอยู่ที่ประมาณ23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะก็จะเห็นว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่บ้านเราจะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบปีแล้วค่ะและนี่ก็เป็นการคาดการณ์ท้งเรื่องของปริมาณฝนและอุณหภูมิตตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ